จากหลากหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็ยังจะมีพี่ๆสื่อมวลชนได้การแข่งขันนะคะ13โลกนะคะมาจากทิพย์ทั้งประเทศทุกโลกค่ะเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยสมบัติเชียงรายนะครับแล้วก็บ่าวสาวตลอดจากพิเศษสี่ผู้ชมอะไรนะแต่งงานมันก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนะครับน้องครับคุณนะคะของแต่ละคู่นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายคู่บ่าวสาวก่อนนะครับเดี๋ยวคู่บ่าวสาวนั่งก่อนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยสามารถเข้าไปเที่ยวได้ไหนเดินสองสามเข้าไปเลยพี่โอแก้ผมแก้ผมเพียนดันเหรอเพียนภาพรวมในการจัดงานบอลลูนในวาเลนไทน์นี่นะครับก็ดีขึ้นนะครับปีนี้มีคู่บ่าวสาวมา25คู่นะฮะแล้วก็สถานที่ก็เปลี่ยนไปดูก็สวยงามขึ้นนะมีดอกไม้มีทะเลสาบอยู่เบื้องหลังนะฮะแล้วก็มี VIP มีทั้งนักฟุตบอลแล้วก็นักกอล์ฟก็มากันนะมาเป็นงานแต่งงานครั้งนี้โดยภาพรวมก็ถือว่าดีมากนะครับปีนี้อากาศก็ดีอากาศเป็นไงบ้างคะครับเมื่อกี้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้ว่านายกเทศมนตรีนั้นบอกว่าก็ขอบคุณสิงห์พาร์คนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจของเชียงรายดีขึ้นในช่วงนี้นะตั้งแต่เราทำฟาร์มเฟสมาแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้การท่องเที่ยวซบเซาแต่ว่าเชียงรายก็ดีขึ้นทางราชการก็ขอขอบคุณมาที่เราทำให้เศรษฐกิจต่อเนื่องกันมาดีทุกปีปลอดภัยนี่รับรอง 100% ครับเรามีหน่วยดูแลทั้งวันทั้งคืนนะก็ปลอดภัยครับผมตอบต่อเนื่องจากคุณรังสินนะฮะในเรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆเชียงรายเองเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักในการเอารายได้เข้าประเทศเข้าจังหวัดนะฮะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนะเราสร้างความมั่นใจจากภาวะไอ้ไข้หวัดโคโรนาอะไรที่ว่านะโดยการประสานความร่วมมือเข้าไปถึงองค์การของจังหวัดองค์การสาธารณสุขของจังหวัดเข้ามาช่วยให้ความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่จะปลอดภัยนะเราลงรายละเอียดทุกรายละเอียดนะครับถึงแม้งานเราจะใหญ่ก็ตามนะแต่ว่าเราให้ความสำคัญในสิ่งเล็กๆทั้งหมดนะครับเพื่อความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นคนทำงานของเราเองก็ดีหรือว่าผู้ที่มาเที่ยวตรงนี้เองก็ดีจริงๆแล้วปีนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นก็คือนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดเข้ามาร่วมงานมากขึ้นนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่างานของเราเนี่ยก็จะยกระดับไปเรื่อยๆวันนึงเราก็คาดหวังว่างานเนี้ยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณรังสิต
ได้ครีเอทขึ้นมาเนี่ยจะเป็นงานประจำประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงรายครับสามวันที่เหลือปีนี้เองไลน์อัพศิลปินนะฮะร้านค้าร้านรวงต่างๆที่มาร่วมงานก็ทำได้ดีขึ้นนะครับตามเจตจำนงของทางบริษัทที่กำหนดเอาไว้นะครับแต่ปลายปีนี้นะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเราจะเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ประมาณ100 กว่าไร่เป็นเมืองไฟนะครับเราจะประดับไปด้วยไฟนะครับเขาเราเรียกว่า illumination town นะครับจะใช้เวลาในการโชว์ประมาณ2เดือนนะครับเราจะมีดนตรีนะครับเราทั้งแถวนี้ครับต้นไม้ที่เห็นเป็นสีเขียวก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวในช่วงปีใหม่ในจังหวัดเชียงรายนะครับรู้สึกเหมือนเป็นวันพิเศษวันหนึ่งเลยครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ขึ้นบอลลูนแล้วก็ได้ก่อนขึ้นแล้วได้จดทะเบียนด้วยมันรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งดีๆครับมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับประสบการณ์แล้วก็รวมถึงกับเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยมันทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยครับครับกิจกรรมปีนี้เป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วครับคิดว่าอยากจะให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีต่อๆไปยังไงบ้างครับสำหรับตัวผมเลยผมอยากให้จัดทุกๆปีเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศดีมากแล้วก็รวมทั้งบรรยากาศและธรรมชาติที่สิงห์ปาร์คนี้มันลงตัวหมดเลยยิ่งจัดงานวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับที่นี่มากผมคิดว่าอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีจัดแบบนี้ทุกๆปีครับผมว่าหลายๆคู่เลยอยากจะมาจดแบบนี้ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีได้อย่างหนึ่งด้วยค่ะพูดถึงความรักหน่อยครับคบหากันมามากน้อยแค่ไหนยาวนานขนาดไหนครับผมตอนนี้9ปีแล้วตอนนี้เข้าปีที่10ครับก็ก่อนที่จะมาจดทะเบียนก็ได้คุยกันบ้างแล้วก็ได้มีเหมือนได้มีโอกาสมีผู้ใหญ่เขาถามพอดีก็เลยตอบตกลงเลยครับผมแล้วก็เรื่องแต่งงานก็เดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็ไปวางแผนกันอีกทีว่าจะเอายังไงเดี๋ยวไปคุยกับผู้ใหญ่กันอีกทีครับก็ปีที่อยู่ด้วยกันมานี่เราใช้วิธีดูแลกันยังไงก็ตั้งแต่แรกเลยก็มันมีอยู่แล้วล่ะครับชีวิตคู่มันมีทะเลาะมีสุขมีทุกข์มีสุขแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะคิดที่จะทิ้งกันแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะแบบห่างกันมีปัญหาอะไรเราก็คุยกันเลยเคลียร์กันเลยแล้วมันจะได้แบบไม่ค้างคาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประคับประคองแล้วก็อยู่จนมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วจะอยู่ตลอดไปครับปีนี้ยังครับก็นี่ครับเป็นของขวัญพิเศษผมคิดว่ามันผู้หญิงชอบมากสำหรับงานนี้ครับส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเป็นคนโรแมนติกอะไรมากแล้วผมก็คิดว่าแฟนผมน่าจะชอบครับอยากฝากถึงคู่รักปีหน้าบ้างไหมฮะเผื่อเขาอยากจะมาแบบนี้แบบเราบ้างผมว่าคนดูปีนี้ผมว่าหลายๆคู่อิจฉาที่เรามามีโอกาสได้มาผมว่าปีหน้าใครมีโอกาสหรือมีเวลาว่างก็มาครับผมคิดว่าต้องมาน่าประทับใจประทับใจมากๆครับตื่นเต้นด้วยและเดี๋ยวจะไปขึ้นบอลลูนผมก็กลัวนิดๆแต่ก็ต้องขึ้นครับผมอะไรไหมครับขอบคุณมาก